What's up everyone Welcome Tensummit c to DJ n h a ยินขอต้อนรับเข้าสู่ EP Black Order นะครับผมกับ Thanos Sword นะหรือว่าที่เขาเรียกกันว่าดาบของ Thanos Double Edge Blade นะครับอยู่ด้านหลังนี่เลยแล้วก็มีอีก2อันก็คือเป็นสเปียรกับเป็นดาบนะ l กรฟของ Co v ์ว g l เก v e แล้วก็ Spear ของ Proxima Midnight สามอันนี้ไม่เคยรีวิวเลยแต่มีคนขอให้รีวิวมากเพราะว่ามันดูแล้วมันแปลกมันประหลาดส่วนถุงมือเคยจัดแล้วตอน Prop r e p l i c a Infinity Stone แต่เดี๋ยวจะมีอันใหม่มารอติดตามชมดีดนิ้วได้แล้วก็เป็นเหล็กนะ รอก่อนใกล้จะมาถึงแล้ววันนี้เราก็จะมาคุยกันเรื่อง Black Order นะธานอสกับลูกสมุนของเขานะครับมันจบไปแล้วตอน Endgame ตายกันไปหมดแล้วสลายหายกันไปหมดแล้วเจอ Iron Man ดีดนิ้วไปเนะเราก็ยังรอลุ้นกันดูต่อไปว่าวายร้ายต่อไปกลุ่มใหม่จะเป็นใครนะใน MCU สําสำหรับคนที่อ่านคอมมิส์มาก็คงรู้แล้วว่า เดี๋ยวเรื่องราวมันจะเป็นยังไงต่อหรือว่ามันอาจจะไม่เหมือนในคอมิกส์เลยก็ได้แพลนมันออกมาแล้วเฟสใหม่นะว่ามันจะมีใครมามีใครมากำลังปูเรื่องราวเริ่มต้นกันใหม่อีกหนึ่งครั้งกับ MCU แต่ตอนนี้มารีวิวนี้ก็ย้อนกลับพูดกันถึง t าน n o แบล็กออเดอรกันก่อนนะก็จะเป็นแก๊งนี้เลยใช่ไหมก็คือแก๊งนี้เลยนะธานอสแบล็กออเดอรใช่ไหมครับถ้าเป็นในหนังก็จะเป็นประมาณนี้ก็คือ มีธานอสนะมีมือขวาเลยก็คืออีโบนี่มอไอตัวใหญ่ๆใ,ในหนังจะเรียกว่า c คออบซิเดียนนะแต่ในคอมิกเนี่ยเขาเรียกว่าแบล็กดอฟคออบซิเดียนนะชื่อมันก็เลยจะเท่กว่ามันเป็นตัวเดียวกันแล้วก็อีก2คนก็คือ Proxima ม่ามิดไนกับคอร์ดัสเกรฟนะครับผมก็จะมีอาวุธของ3คนก็คือธานอส คอรัสกรฟแล้วก็ Proxima Midnight อันที่ไม่มีก็คือของ c o l l o f s i d i a n ก็คือ b l k d k d o ฟที่มันเป็นขวานใหญ่ๆนะแบบเนี้ยไอขวานใหญ่ๆของเขาเนี่ยเคยและเคย,เคยมันยังไม่มีใครทําออกมาแล้วก็เคยแอบ,บถามเหมือนกันว่าคนที่เขาทําเป็น3 d print เขาทำได้ไหมเขาบอกทําได้แต่บอกจะเอาสเกลเท่าของจริงเนี่ยมันใหญ่มากแล้วมันก็แพงมากแล้วก็เลยไม่รู้ว่าคุยกันแล้วราคามันสูงเกินแล้วมันก็อย่าดีกว่า แล้วก็ไออีโบนี่มอเขาไม่มีอาวุธนะเขาเป็นพลังใช้พลังจิตที่สามารถขยับสั่งอะไรเคลื่อนย้ายได้นะที่เขา๊ตุ๊ตุ๊ตุ๊ก็คือพลังมันเจ๋งสุดอะนะในบรรดาลูกน้องธานอสแล้วก็อีกสองคนก็มีคนทำออกมานะครับนะ <analog noise> ก็ตามนี้เลยโอเคคราวนี้เรามาไล่ดูจากตัวสมุนก่อนแล้วเดี๋ยวค่อยไปดูของลูกพี่ใหญ่แล้วกันนะครับอันแรกเรามาดูนี่ก่อนเลยดีกว่า อันเนี้ยมันก็จะเป็นเรียกว่าหอกก็ได้แต่เขาไม่เรียกว่าหอกนะเขาเรียกว่าดาบเขาเรียกว่า grave ภาษาอังกฤษเหมือนชื่อเขาเลยนะ cover g l a v e นะครับอันนี้มันเป็นงานคอสเพลย์เนี่ยมันเป็นเหมือนโฟมโฟมตัดผสม3 d p พิมพ์พลาสติกอันนี้เหมือนไอตัวไอตรงกลางเหมือนท่อ PVC ทําทำสีดำมาเลยนะ แล้วก็ตัดปริ้นออกมาประมาณนี้กึ่งๆทวีดี D, มีปริ้นลายตัดโฟมออกมาแกะแล้วก็ทำสีมาอย่างนี้ครับนะไม่ได้มีคมอะไรเป็น cross play ไว้แต่งตัวอะไรอย่างเงี้ยมันไม่มีใครก็ททำออกมาเป็นเหล็กจริงๆเพราะว่ามันก็คงไม่มีใครบ้าสะสมอะไรแบบนี้เหมือนผมเยอะซะเท่าไหร่นะแนวนี้ก็จะเป็นประมาณนี้เลยครับอันนี้ก็คือ cross grave g l a i v e นะมันเป็น grave ที่แปลว่าดาบอันนี้เขาบอกว่า cross g l a v e เนี่ยไม่เนืใจว่า เรื่องราววัสดุจร,จริงๆมันใช้อะไรทำมาแต่อันนี้แหละที่ตอน infinity war ที่เขาใช้แทงวิช i ั่นนี่แทง Vision เข้าไปเพราะว่าเขาบอกว่าอาวุธอันนี้มันสามารถแทงทะลุไวเบรเนียมได้าตามข้อมูลน,นะครับก็จะเป็นประมาณนี้อันต่อไปอันนี้สั่งมาพร้อมกันเลยกับของค e ว s ชเก v ฟ เจ้านี้เขาทำสออันนี้ขึ้นมานะอันนี้ก็คือของ proxima midnight เรียกว่า spear นะเป็นหอกนะครับก็จะเป็นอารมณ์คล้ายๆกันเลยวัสดุนะเป็นเหมือนโฟมทำสี 3d print นะแล้วก็เอามาต่อกันมันมาเป็นชิ้นๆๆแล้วก็ต้องมาประกอบกันผมก็ติดกาวร้อนไปให้มันอยู่ด้วยกันแบบนี้ถ้ามันเป็นเล็ก มันจะเจ๋งกว่านี้เยอะเลยสองอันนี้แล้วถ้าเกิดมันมีไฟมีลูกเล่นนะมันจะเท่มากนะครับอันนี้ก็จัดมาจากจีนแหละน่าจะกดจากเว็บอาลีบาบานะอัล e ีเอ็กซแอปเนี่ยได้มาหลายปีแล้วนะตั้งแต่ตอนที่มัน Infinity War ออกมาหรืออะไรสักอย่างนี่แหละนะครับนี่ก็คือของ Proxima Midnight ตนะตัวที่เป็นผู้หญิงสูงๆที่ชอบสู้กับแก๊งผู้หญิงเจอเจอแก๊งผู้หญิงรุมอ่ะอ่านี่แหละ Proxima Midnight โ okay. อเคต่อไปเพ่ของเราวันนี้ก็คือดาบของ t า a n นอนะครับหรือว่า d o บเบิลเอ e s w ร์ดนะก็คือมีดาบสองด้านแบบนี้อันนี้ก็ไม่ใช่เหล็กอีกเหมือนกันครับมันเป็นยาง PU นี่เดี๋ยวจะงอให้ดูเนี่ยตัดได้เลยอย่างนี้ไม่มีอะไรเลยนิ่มๆเหมือนของเล่นเด็กอะพวกฟันเล่นกันได้นะครับ แล้วก็ขนาดเนี่ยสเกลมันไม่ใช่1ต่อ1อันนี้สูงก่าผมผมสูง165อันนี้มันประมาณ180นะไม่ถึง2เมตรอ่าประมาณนี้ถ้าของจริงเลยเนี่ยขนาดเขาบอกว่ามันต้องสูง8ฟุต8ฟุตนี่กี่เมตรไม่รู้ไม่แน่ใจลองไปเทียบตารางดูอันนี้เดี๋ยวจะแยกให้ดูมันมาเป็นชิ้นอันนี้ง่ายนี่อย่างนี้ถอดออกได้จะมีเหมือนปีเนียมบางๆเหล็กอันนี้ตรงกลางมาเชื่อม มันก็จะเป็น2อันอย่างนี้นะคล้ายกลายเป็นเหมือนดาบของอะไรนะ Cloud Final Fantasy ได้เลยถ้าในหนังมันแยกออกมาไดา้มันก็คงสู้มันดีนะฮฮฮูฮูฮููแต่จริงๆแล้วดาบอันนี้ก็รู้เหรอว่ามันเจ๋งมากนะมันจัดการเรียกว่าทานอสใช้จัดการทุกคนเลยดีกว่านะเรียกว่า ไอรอนแมนโซ c แคป a ันอเมริกาอะไรเงี้ยโลยังแตกเลยใช่ไหมแล้วก็คนที่เหมือนจะทำดาบมันหักได้ก็คือ Captain Marvel นะในหนังตอนเอ็นเกมใช่ไหมครับแต่ที่งงที่สุดก็คือธานอสเนี่ยโอ้โหใช้ดาบนี้คล่องมากนะในหนังแล้วก็มีจังหวะที่เขาเหมือนมือหนึ่งเนี่ยที่มือหนึ่งก็ใส่กอลเลตใช่ไหมแล้วก็มือนึงเนี่ย แล้วก็มือเดียวเนี่ยแต่มันหมุนหมุนหมุนแต่ก็สองมือเนี้ยแต่อลรมอามมันเหมือนแบบมือเดียวแล้วมันหมุนแบบโอ้โหแบบติว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 เ้ยนี่ก็พอทําได้นะเนี่ยเออแต่นั้นในหนังนี่แบบโอ้โหเป็นเหล็กแบบฟบๆๆๆๆเลยก็อันนี้ก็ไม่เห็นมีบริษัทไหนทําออกมาเชื่อว่าถ้ามีคนทําออกมาเป็นเหล็กนะ HCMY นะ HCMY ถ้ายอมทําออกมานะอือยากจะเสนอไปให้เขาทํามากเลยอันนี้มีคนซื้อหลายคนแน่ ขนาดอันนี้ผมลงคลิปลงอะไรไปมีคนมาเห็นเนี่ยมีหลายคนเข้ามาถามกันว่าซื้อที่ไหนผมก็บอกว่ามันไม่ใช่เหล็กนะครับมันเป็นยางพีอะไรอย่างเงี้ยทุกคนก็อ๋อโอเคนะอันที่เห็นแล้วมีคนทําเป็นเหล็กเลยแล้วเป็น Channel ที่ผมชอบดูดูมาตั้งนานแล้วดูตั้งแต่สมัยอยู่อเมริกาแล้วก็คือช n n e l เนี้ยชื่อว่า Hacksmith Industries นะมันมีคำว่าสมิ h ด้วยมันเลยเข้ามาในช n น e l ผมเข้ามาการเสิร์ชของผมแล้วก็เลยเจอเขาตั้งแต่สมัย หลายปีแลวเกือบเขาเขาเกือบเขาทํามาเกือบ10ปีแล้วเนี่ยสิล้านกว่าซับเขาเริ่มตั้งแต่อยู่ในก a r a g ในโรงรถบ้านเขาเขาดังมาเพราะว่าตอนนั้นเขาทำเหมือนจะโลกกับตันอเมริกานี่แหละเขาก็เป็นคนชอบมาวเวลเหมือนกันแล้วก็ชอบไอรอนแมนความฝันเขาอยากมีอินดัสทรีเหมือนไอรอนแมนมีจาวเวสมีทุกอย่างสั่งด้วยเป็นเสียงเป็นอิเล็กทรอนิกอะไรอย่างเงี้ยคอนเซปต์ชาน e ลเขาก็คือว่าเขาจะทำทุกอย่าง ที่ในหนังให้เป็นของจริง make movie to reality เออนะเขาก็จะทำอย่างกับตันอเมริกาโลกเขาก็ทำเป็นเหล็กออกมาแล้วทำเป็นแม่เหล็กดูดสามารถคว้างกลับมาแล้วดูดกลับมาได้อะไรอย่างเงี้ยแล้วก็มี hoverboard back to the future <c oughs> เขาสามารถทำให้มันลอยได้แล้ว lightsaber star wars เ <c oughs> ขาก็ทำให้มันมีไฟเป็นขึ้นมาตัดของได้เลย iron man <c oughs> เขาก็ทำถุงมือแบบยิงได้จริงๆอะไรอย่างเงี้ย ประหลาดประหลาดแล้วเขาก็ทำไอ้ดาบทานอสเดี๋ยวไปดูนะคลิปนี้ทำดาบทานอสเป็นเหล็กออกมาไซส์จริงคมตัดได้โอ้โหแบบสนุกมากช่องนี้ใครชอบนะพวกพร็อพอย่างเงี้ยเหมือนผมเนี่ยช่องนี้สนุกมากแต่เป็นภาษาอังกฤษนะก็ไปลองดูดูวิดีโอก็สนุกละทานอสกับลูกสมุน Black Order ครับวันนี้ก็ได้เห็นกันแล้วนะคนที่ขอเข้ามาอยากดูกันก็ให้ดูแล้วแหละที่ไม่เคยให้ดูนานเพราะว่า มันไม่ได้เจ๋งอะไรมากอะครับผมก็เลยไม่ได้ออกมารีวิวโชว์แต่ก็อ่ะบอกแล้วว่าจะรีวิวทุกอย่างที่ไม่เคยรีวิวของสะสมทั้งหมดก็จัดไปเลยวันนี้เต็มๆนะครับใครที่ชอบอยากดูอะไรแบบนี้อีกก็อย่าลืมกด subscribe นะครับติดตามกดกระดิ่งเอาไว้มีให้ดูกันทุกอาทิตย์แล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์ให้ด้วยแล้วกันนะครับผมที่นี่ DJ Ten s u m c h a n n e n ล e ทนเค House of Toys, by that one it, peace.